ระดับเทพเลเวอร์คูเซ่นทุบสถิติยูเวนตุสไร้พ่ายต่อเนื่องนานสุด44นัดต้องบอกเพื่อนๆว่าเอาไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับเลเวอร์คูเซ่นในชั่วโมงนี้เป็นแชมป์บุนเดสลีกาเดินหน้าสร้างสถิติไร้พ่ายต่อเนื่องล่าสุดนั้นไม่แพ้เป็นนัดที่44แล้วหลังล่าสุดนั้นบุกไปไล่ตีเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ดท้ายเกม1-1แซงหน้ายูเวนตุสเจ้าของสถิติเดิมที่เคยทำไว้เมื่อปี2012เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกมยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนั้นนัดที่2เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทีมของชาบี้อลอนโซนั้นทำท่าจะเสียสถิติไร้พ่ายในซีซั่นนี้หลังออกบ้านโดนเวสต์แฮมนำก่อน1-0แต่สุดท้ายเจอร์มี่ฟิมโปงแบ็คขวาของทีมนั้นซัดตีเสมอ1-1ในนาทีที่89จากผลเสมอนี้ทำให้ห้างยางนั้นทะลุผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยสกอร์รวม3-1ส่งผลให้พวกเขานั้นทำสถิติไม่แพ้ใครเพิ่มเป็น44นัดจากผลงานชนะ36นัดเสมอ6นัดในทุกรายการและสถิติดังกล่าวนั้นยังถือเป็นสถิติที่ไม่แพ้ใครติดต่อกันยาวนานที่สุดของ5ลีกท็อปยุโรปแซงหน้ายูเวนตุสเจ้าของสถิติเดิมที่เคยทำไว้ที่43นัดระหว่างเดือนพฤษภาคมปี2011จนถึงช่วงเวลาเดียวกันในปี2012ภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้ทั้งนี้ความปราชัยหนสุดท้ายของเลเวอร์คูเซ่นนั้นเกิดขึ้นเมื่อ328วันที่แล้วในเดือนพฤษภาคมปี2023โดยแพ้กับโบคุม3-0ในวันปิดฤดูกาลเพื่อนๆครับงานนี้ต้องมารอดูติดตามกันว่าสถิติไร้พ่ายของเลเวอร์คูเซ่นนั้นจะยุติตอนไหน